เออใช่แล้วใช่แล้วเพื่อนๆคะตัดตามหลักการที่เพื่อนๆเขาที่เราไปดูในเพจนั่นแหละค่ะคือตัดตามหลักการแล้วค่ะเพื่อนๆบนกลับมาหลักการละใช่แล้วค่ะตัดไปที่ใบสมบูรณ์ห้าใบค่ะเพื่อนลืมไปขออภัยนะคะคือเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหลุมที่หนึ่งแต่ต้องปลูกไปทีละต้นนะคะเพราะมันอยู่คนละโซนกันเอาต้นแรกลงก่อนค่ะโรสหัวจ๋าเจ้าต้นไม้ก็ต้องอยู่กับพื้นดินสิคะเจต้นไม้ไปอยู่กับอะไรดินมันช่างหอมหวนชวนกินเหลือเกินอ้ำๆโอเคเพื่อนๆเจ้าแล้วนะเจ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแองจี้โรมาติก้าทีโรสลงแล้วนะคะ1 2 3อะปึ๊ดนะคะอะปึ๊ดนะเจ้าปึ๊ดเจ้ามันหอมชื่นสวัสดีเจ้าเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีหลังปีใหม่เมืองนะเจ้าเนาะเรามาพบกันนะคะเพื่อนวิตาละเสื้อตกเดี๋ยวต้องคิดนะคะเพื่อนเจ้าเมื่อวานเนาะเราแอบเมื่อวานใช่ๆค่ะเมื่อวานแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ออกต่อกันนะคะเพื่อนเพราะว่าพอดีว่าปีใหม่เมืองนะคะที่ผ่านมานะคะเพื่อนไปนอนที่แม่ห้องสอนเนาะนอนบ้านพี่ค่ะแล้วเราลุกผิดท่าค่ะเพื่อนเจ็บไหล่มากเลยนะคะเอ็นไหล่คงจะอักเสบหรือไม่ก็แค่เนื้ออะไรอักเสบเพื่อนมึงจะปลุกได้หรือเปล่าแต่จะพยายามนะคะจะพยายามลืมความรู้สึกเจ็บปวดไปจะสะกดจิตตัวเองนะคะเพื่อนลืมจงลืมความรู้สึกเจ็บปวดไปจงลืมความรู้สึกเจ็บปวดนั้นไปนะคะก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้ค่ะเมื่อวานเราไปที่สวนอะไรนะสวนพ่อเล็กค่ะเพื่อนเลยนึกไม่ออกสักทีนะเจ้าเราไปสวนพ่อเล็กนะจ๊ะเพื่อนเจ้าเนาะสวนพ่อเล็กพ่อเล็กเพจก็คือพ่อเล็กสวนกุหลาบเชียงใหม่ค่ะเพื่อนนึกสนานเชียวนะคะแล้วก็ได้มา3ต้นค่ะเพื่อนแต่เราจะปลูกแล้วหรอเรายังไม่ปลูกค่ะเพื่อนดูด้านหลังด้านหลังถ้ามีสรรพภูมินี่คือสวนสวยนะคะเนาะช่วงนี้มีแต่ใบค่ะเนาะเรียงต้นค่ะเพื่อนเพราะว่ามีดอกก็ไม่สวยค่ะมีดอกก็ดอกเล็กดอกไม้นะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการดูแลน้องนะเจ้าเป็นการเตรียมตัวน้องนะเจ้าก่อนการปลูกนะคะเพื่อนๆเนาะยังไม่รู้ว่าจะได้ปลูกหรือเปล่านะคะได้มาแต่เมื่อวานเมื่อเช้านี้รดน้ำไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวน้องก่อนการปลูกนะคะลงดินนะเจ้าเนาะว่าเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับกล้องนะคะเพื่อนๆกลับกล้องนะเจ้าขับกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเจ้าเนี่ยเจ้าเพื่อนน้องก็จะตั้งอยู่กลางแดดเนี่ยนะคะเพื่อนเนาะจะมีอยู่3ต้นนะคะต้นแรกคือแองจี้โรแมนติก้านะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยค่ะเราขอตัดเนาะเราบอกเพื่อนๆเสมอว่าเราอยากได้ต้นโตนะคะเราต้องการเรียงต้นนะคะเนาะเนี่ยค่ะเราจะตัดน้องออกนะคะปกติชอบเด็ดหัวดอกใช่ไหมก็ชอบเด็ดหัวดอกค่ะแต่รอบนี้ว่าจะตัดก็ลองดูหลายๆวิธีกันเพื่อนไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสว่าต้องแบบต้องวิธีนี้เท่านั้นต้องแบบนี้เท่านั้นเนี่ยค่ะเพื่อนเนาะนะคะแต่ในการตัดของเรานะคะเพื่อนก่อนเพื่อนๆดูเราจะตัดลงไป1ข้อนะคะเราจะตัดลงไป1ข้อนะคะเพื่อนเนาะถ้าเราจะตัดนะเราจะตัดแบบนี้ค่ะจะลองดูซิบางทีก็เด็ดหัวดอกบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนนะคะเนาะเนี่ยค่ะเราจะตัดลงไป1ข้อนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนดูนะเพราะอะไรเนี่ยค่ะเวลามี1ดอกเนี่ยค่ะแล้วข้างๆมี1ใบ2ใบ3ใบนะคะเพื่อนถ้าเราเด็ดหัวดอกนะคะจะแตกมา3กิ่งนะคะพอเวลาแตกมา3กิ่งนะคะเพื่อนมันใช้สารอาหารเยอะมันอาจจะได้กิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก่อนหน้าที่เธอเด็ดหัวดอกอ่ะมันก็ลองทำกันหลายๆวิธีค่ะเพื่อนเจ้าอย่าไปคิดมากลองทำกันหลายวิธีนะคะแต่พอเราตัดเนี่ยค่ะถ้าเราตัดตรงนี้ค่ะเนาะถ้าเราเด็ดหัวดอกน้องจะแตกมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆ3กิ่ง3กิ่ง3ก้านนะคะโตขึ้นมาตรงนี้นะคะเนาะแต่ถ้าเราตัดต่ำกว่านั้นล่ะน้องก็จะออกตรงนี้ค่ะเพื่อนนี่ข้างล่างก็จะออกตรงกาบใบข้างล่างนะคะตรงบริเวณกาบใบต่อไปนะคะ1อาจจะออกตรงนี้1ตานะคะอาจจะออกข้างล่างตาถัดไปนะคะอีก1ตาน่าจะเป็นเชิงนั้นค่ะเพื่อนเนาะแต่เราต้องการเก็บใบให้มากที่สุดนะคะเพื่อนจริงๆอยากเด็ดหัวดอกแล้วเนี่ยมีทั้ง3ใบนะคะอยากเด็ดหัวดอกนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาตรงนี้นะคะตัด3ใบนั้นทิ้งไปตัด3ตานั้นทิ้งไปให้น้องเจริญตรงนี้ค่ะบริเวณตาต่อไปนะคะก็จะเจริญ1ตา2ตานะคะเพื่อนเนาะแต่นะคะจริงๆตามทฤษฎีที่เขาแนะนำกันมานะคะเขาบอกว่าให้ตัดให้ใบชี้ออกข้างนอกนะคะเพราะตาอยู่บริเวณกาบใบนะคะเพื่อน
ตามทฤษฎีเขาแจ้งไว้งั้นนะแต่เราอยากเก็บใบนี้ท่านเพื่อนอยากเก็บใบนี้อยากเก็บใบนี้หรือว่าไม่เก็บก็ได้มั้งไม่เก็บก็ได้ท่านเพื่อน1ใบไม่น่ามีผลเนาะยืดยาดอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะท่านเพื่อนนี่อันนี้ตรงนี้ก็มี3ใบนะคะใบเลี้ยงเขาก็มี3ใบนะท่านเพื่อนเราก็ไม่เอานะคะเราจะเอาใบต่อไปจะเอาตาของใบต่อไปซึ่งบังเอิญหันออกด้านนอกพอดีนะคะเพื่อนโอเคอ่ะต่อไปท่านเพื่อนนี่อ่ะนะคะจะตัดในลักษณะเดียวกันนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเพื่อนๆนะเราเป็นการทดลองให้เพื่อนๆนะน้องเพื่อนไม่ต้องทดลองเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จะตัดเนี่ยค่ะข้างใต้ใบ1ใบอันนี้ลงไปนะคะก็ไหนบอกอันนี้มี1ใบแล้วก็ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่1ใบแล้วมั้ยหรือว่าอันนี้แล้วเอา1ใบลงไป1ใบแล้วกันค่ะเนาะเพราะว่ากิ่งที่มันใหญ่กว่าค่ะเพื่อนมันจะได้น้องจะได้เค้าเรียกอะไรอ่ะคุณภาพของดอกที่ดีกว่านะคะกิ่งใหญ่กว่าน้ำเลี้ยงเยอะกว่านะคะต้นนี้นะคะ Tree Rose Angie Romantica นะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็แดดเที่ยงวันนะคะเปรี้ยงๆแต่ไม่มีผลกระทบต่ออะไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ขุดเนาะไม่ได้ขุดดินนะคะลูกนอนผิดท่าเพื่อนเจ็บเลยน่าเชื่อนะคะอันนี้ก็ตัดด้วยหลักการเดียวกันค่ะหลักการที่เราบอกเมื่อกี้นะคะไม่ได้เป็นหลักการทฤษฎีของเขานะคะอันนี้แอนาโซเฟปิกค่ะเพื่อนจริงๆมีแล้วก็มีหลายต้นแล้วนะนะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะเพื่อนความโลภเนาะเนี่ยค่ะเหมือนกันค่ะตัดลักษณะเดียวกันตัดในลักษณะเดียวกันนะคะไม่ใช่หลักการนะคะเพื่อนเนาะเป็นหลักการไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราทำของเราเองนะคะเราไม่ได้เป็นนักวิชาการค่ะไม่มีหลักการนะคะเพื่อนนะคะอันนี้มาเป็นช่องเนี่ยค่ะเพื่อนก็ตัดทั้งช่องเลยนะคะโอ้โหเพื่อนสวยจังเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาซะหน่อยนะคะ1 2 3อ่ะปึ๊ดนะคะแอนนาซาเฟียปิกมันหอมหอมจริงๆนะหอมจริงๆใครเพื่ออีกปึ๊ดนึงปึ๊ดหอมแล้วดอกสวยใครไม่มีป้ายยาเลยเนาะใครไม่มีป้ายยาเลยเนาะนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยยืนแขนไปก็เจ็บบ้างโอ้โหเพื่อนดูสิขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะป้ายยาค่ะสมควรมีหน้าร้อนดอกยังไม่งองแงแต่ของเราไม่รู้ออกจะออกมาแบบนี้หรือเปล่าเพราะเราตัดตลอดเพื่อนเดี๋ยวรอให้ฝนเดี๋ยวรอให้ฝนเราอยากให้ต้นโตเพื่อนหนึ่งสองสามปื๊ดเนี่ยเจ้าปื๊ดเจ้ามันหอมชื่นใจนะคะอันนี้พันอะไรนะคะลืมชื่อกัวจาร์ดรถกัวจาร์ดนะคะตัดเหมือนกันนะคะตัดเหมือนกันบางทฤษฎีเขาจะบอกว่าตัดไปที่ใบสมบูรณ์คือมี5ใบใช่ค่ะเพื่อนเนาะอันนี้ก็น่าจะลักษณะเดียวกันค่ะใช่ละเพื่อนๆคะตัดตามหลักการที่เพื่อนๆเขาที่เราไปดูในเพจนั่นแหละค่ะคือตัดตามหลักการแล้วค่ะเพื่อนๆบนกับมาหลักการละใช่ละค่ะตัดไปที่ใบสมบูรณ์5ใบค่ะเพื่อนลืมไปขออภัยนะคะคือเราก็มันไม่ใช่มืออาชีพนะคะเพื่อนๆเนาะมันก็มีอะไรตกหล่นไปบ้างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนดูสิต้นที่ไมโลเขามาเหยียบย่ำเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นมั้ยดำปีตุยแล้วนะคะต้นที่ไมโลมันเหยียบย่ำดำปีตุยละเดี๋ยวรอเวลาออกนะคะแต่ต้นนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ต้นนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆดูต้นไม่ค่อยจะสดใสนะเพราะฉะนั้นตัดค่ะเนี่ยค่ะข้างล่างใบข้างล่างก็ดูโอเคอยู่นะคะแต่ใบข้างบนดูไม่โอเคแล้วค่ะเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะตัดค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะตัดแต่งไปก่อนถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ตัดแต่งไปก่อนนะจ๊ะโอเคนะคะบางทีล่างอาจจะกระทบกระเทือนด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันโดนน้องไมโลเหยียบย่ำนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรละค่ะเราก็ไม่ได้ถือสาน้องไมโลหรอกค่ะเขาก็เป็นน้องหมาเนาะไม่ได้รู้เรื่องหรอกถ้าเขารู้ว่ามันหยับไม่ได้นะเป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยค่ะน้องคงไม่ทำหรอกค่ะเพื่อนแต่น้องไม่รู้นะคะน้องทำไปเพราะน้องไม่รู้นะคะกลัวเพื่อนๆจะไปจังน้องไม่ต้องชังน้องนะคะเพื่อนน้องไม่ได้ตั้งใจทำถึงแม้น้องจะหน้าโหดนะคะน้องหน้าเหมือนมหาโจรนะคะเพื่อนก็เห็นเนาะน้องไมโลอาจจะหน้าเหมือนมหาโจรนะคะแต่น้องก็อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นนะคะเพื่อนเห็นใช่ไหมหน้าตานี่แบลว์ใช่ไหมนะคะหน้าตาน่ากลัวนะคะไม่ใช่หน้าตาแบลว์พูดผิดนะเพื่อนหน้าตาน่ากลัวนะคะแต่กิริยา3ขวบ นะคะ3ขวบกิริยา3ขวบเนี่ยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเพื่อนเนาะตัดใบบ้างนะคะให้เหลือใบนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็เหลือใบไว้เล็กๆเนี่ยพอ
นะคะนี่เกลือนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ปรุงอาหารนะคะให้กับต้นแม่เขาโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บอันนี้ทิ้งนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอดูนะคะเอาลงสั้นกว่านี้อีกหน่อยไหมลงสั้นกว่านี้หน่อยก็ได้ค่ะเพื่อนสังเกตนะว่าเวลาตัดน้องอะเพื่อนแล้วน็อตที่ไม่แข็งแรงอะเพื่อนเวลาตัดแล้วโอ้กลับกลายเป็นแข็งแรงด้วยกลับกลายเป็นแข็งแรงเฉยแล้วเพื่อนนะคะอันนี้ก็ตัดหัวดอกไปนะคะเพื่อนไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะถ้าเกิดขุดได้อาการเจ็บปวดลดลงทุเลาลงนะคะเดี๋ยวจะมาปลูกต่อเพื่อนจริงๆมันก็อยู่ที่ใจอะนะถ้าใจเราอะไม่บอกว่ามันเจ็บนะคะจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวถ้าใจเราไม่บอกว่ามันเจ็บนะเราคิดว่ามันก็ไม่เจ็บนะเราก็พยายามจะสะกดจิตสะกดใจตัวเองว่าไม่เจ็บนะคะถึงลุกขึ้นมาจริงๆไม่ได้นอนโซมนะคะเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจว่านอนโซมไม่ได้นอนโซมนะคะเพื่อนก็นอนเล่นโอ้ยลมแรงนะคะเพื่อนนี่เพื่อนต้นที่ลากกระเทือนต้นที่เราบอกเบนไปกับพื้นนะคะเพื่อนนี่ต้นนี้ต้นที่เราบอกว่าต้นเบนไปกับพื้นนะคะแล้วก็เรางัดขึ้นมางัดทั้งงัดนะคะที่ไมโลเหยียบเพื่อนนะคะตอนนี้แล้วเราก็ตัดแต่งเพื่อนจะได้ไหมตอนนี้น้องแตกแล้วนะรอดแล้วค่ะน่าจะรอดแล้วน่าจะไม่ตุยแล้วรอดแล้วค่ะนะคะแตกใบใหม่ออกมาแล้วนะคะเนาะอันนี้อีกต้นหนึ่งที่ข้างๆกัน2 ต้นที่เบนราบไปกับพื้นนะคะงอกแล้วค่ะอ้าวไม่เคยตัดใบทิ้งหมดละไม่เหลือสักใบเลยไหนบอกว่าจะสั่งทอดแสงหาอาหารไม่รู้ค่ะก็ลองดูเพราะยังไงเขาก็แตกใบมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็แตกตุ่มตามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องหาอาหารอยู่ดีค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็ต้องหาอาหารอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็รีบแตกใบออกมาเร็วๆสิจ๊ะก็รีบแตกใบออกมาไวๆกับเจ้าจะได้หาอาหารไม่ต้องพึ่งใบกาวแล้วนะคะเพื่อนเออเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเผื่อเพื่อนๆเจอปัญหากุหลาบโทรมอยู่ดีๆใบแห้งอยู่ดีๆใบหง่อยนะคะเพื่อนนะเอาไปลองดูนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเธอไปอยู่ไหนมาเขาดูกระทั่งบางแล้วเขารู้กระทั่งประเทศเชียงใหม่ประเทศไทยแลนด์แดนสมายแล้วค่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนมาครับเพื่อนไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเพิ่งเข้าวงการนะคะเพื่อนอันนี้ก็นะคะบีช็อปช่วงนี้ก็ดูใบไปครับเพื่อนเนาะตัดดอกตัดหัวดอกทิ้งนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะอยากให้ต้นโตนะคะไม่ได้อยากให้กุหลาบที่บ้านออกดอกตลอดเวลาเนาะมันมีคอนเซปต์ของมันอยู่คอนเซปต์ของเราคืออยากได้ต้นโตเร็วๆนะคะอยากได้กุหลาบต้นใหญ่นะคะไม่ได้อยากให้สวนกุหลาบออกดอกตลอดเวลาค่ะไม่ได้อยากให้ลำไยที่บ้านนะคะเปรียบเสมือนเนาะเปรียบเสมือนกับลำไยที่บ้านนะคะไม่ได้อยากให้ออกดอกออกผลตลอดเวลานะคะเพื่อนต้นโทรมพอดีนะคะต้นโทรมพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ลำไยที่บ้านนี้นะคะออกดอกในช่วงเวลาที่เหมาะสมสวยงามพอนะคะแล้วถ้ามันเป็นปีละ1ครั้งล่ะเธอก็ไม่ซีเรียสค่ะเพื่อนๆนะคะถ้ามันจะออก1ครั้งแล้วสวยงามแต่ถ้าเกิดต้องออกทั้งปีออกทุกวี่ทุกวันแล้วตัวเจ้าของเองคือเราเองนะคะเพื่อนๆต้องมาตะบี้ตะบันเหนื่อยนะคะไม่ไหวไม่ไหวเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแต่อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนนะคะเพื่อนอีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเจ้าเนาะอีกไม่กี่วันอุ้ยนี่พูดถึงแอนนาโซฟิปปี้ของเราออกดอกไหมออกนะคะเพื่อนนี่นะคะแอนนาโซฟิปปี้ของเราก็ออกดอกนะคะเพื่อนแต่เราตัดนะคะนี่แอนนาโซฟิปปี้ของเราก็ออกดอกนะแต่เราตัดนะคะเพื่อนต้นโตเหมือนกันนะร้อยประมาณสูงมา120 เซนได้นะคะแอนนาโซฟิปปี้ของเราก็ออกดอกเหมือนกันแต่เราตัดนะคะอุ้ยนี่ออกเป็นช่อเลยตัดนะคะเพื่อนแต่ตัดนะคะโอเคเนี่ยค่ะพอตัดเสร็จนะคะเพื่อนนี่ช่วงที่แล้วกิ่งที่เราตัดของแอนนาไปนะคะไม่ได้ตัดกิ่งตัดหัวดอกนะคะเพื่อนเห็นไหมนะคะแตกยอดมาใหม่ละนะคะแตกยอดมาใหม่แต่ยอดนี้ใหญ่ดีจังยอดนี้ใหญ่จังตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เพื่อให้จริงๆเขามียอดอ่ะหยิบให้เพื่อนดูจริงๆเขามียอดหลายยอดนะอ้าวมาวิเคราะห์เกมเพื่อนดูสิเห็นไหมจริงๆเขามียอดหลายยอดนะแต่เป็นยอดเล็กยอดน้อยเพราะว่าอยู่ตรงปลายนะครับเพื่อนแต่ยอดนี้เบอร์เริ่มเพื่อนดูยอดพวกนี้ตะมุตะมิเพราะฉะนั้นเราเลือกยอดเบอร์เริ่มสิคะแม่งกระเจ้าเราเลือกยอดเบอร์เริ่มสิคะเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วที่ชาวสวนต้องตัดลงมาสักหน่อยนะคะตัดลงมาสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จูเลียนนะคะนี่เห็นไหมครับเพื่อน
ด้านปลายนะคะด้านปลายยอดก็มีตาเล็กๆนะคะแต่มีตรงนี้นี่ตรงที่เราตัดทิ้งเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตาข้างนี้ไหมนะคะตาใหญ่นี่ก็เหมือนกันตรงนี้ข้างบนน้องไม่ออกนะคะข้างบนน้องไม่แตกตานะคะน้องมาแตกตาข้างล่างค่ะเพื่อนตาใหญ่เนี่ยเพื่อนเห็นไหมเพื่อนจะเห็นไหมเนี่ยในกล้องไม่มั่นใจนะเหมือนกันตาใหญ่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ตาใหญ่ค่ะเพื่อนตัดโอ้ตายแล้วตากี้เอนาเซฟิปิกซะใหญ่เลยกลัวๆเหมือนกันนะเนี่ยความมือใหม่แบบนี้ค่ะเพื่อนกลัวเนาะเพื่อนๆมือใหม่ก็รู้ใช่ไหมคะกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวเขาตายสิคะอย่ามากลัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้โอเคค่ะเพื่อนตัดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวปรากฏว่าเพลินและตัดเยอะเกินนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเพื่อนนะเพื่อนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนเย็นหายเจ็บไหล่นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมาปลูกกุหลาบที่ได้มาจากสวนพ่อเล็กสวนกุหลาบเชียงใหม่กัน3ต้นนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าบ่ายๆมีแรงเนาะบ่ายๆมีแรงเดี๋ยวกินยาก่อนคิดว่าจะดีขึ้นค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาปลูกกันนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนเจ้าแต่ตอนนี้ลากลับไปด้วยคลิปนี้ก่อนเล็กๆเดี๋ยวเอามาต่อกันกับที่เราจะปลูก3ต้นนะคะเพื่อนๆต้นนี้น่าจะปลูกลึกไปนะคะมาดูวิเคราะห์เข็มต้นนี้ต่อนะคะต้นนี้นะคะน่าจะปลูกลึกไปพอปลูกลึกไปกระโหลกจมกันเพื่อนกระโหลกจมจริงๆกระโหลกอ่ะคนจะเสมอกับดินนะพอปลูกลึกไปกระโหลกจมเพื่อนๆดูสิกิ่งดำเพราะว่าเครื่องปลูกไปทับถมตรงนี้ค่ะกิ่งดำไม่รู้ยังรอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเนาะแต่ดูลักษณะแล้วดูเหมือนจะฟื้นช้านะเนี่ยค่ะตามานะคะแต่มาช้าตามานะแต่มาช้านะคะตาอื่นๆก็ดูจะปูดๆมาหน่อยนึงนะแต่มาช้านะคะเดี๋ยวรอดูน้องอีกสักระยะค่ะเพื่อนต้นนี้ล่ะต้นนี้ข้างๆต้นจีราโรที่เราตัดแต่งไป2ต้นนะเพื่อนแต่งว่าจะลาแล้วมาต่อก็ดูโอเคนะคะดูนิ่งๆเงียบๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะเพื่อนๆส่วนน้องลางลาบนะคะเพื่อนมาดูน้องลางลาบนะน้องลางลาบนะคะเพื่อนโตกันหมดแล้วจำจะไม่ได้แล้วนะคือน้องลางลาบนะคะนี่ก็น้องลางลาบนะคะโตแล้วนะคะเพื่อนจำไม่ได้แล้วค่ะว่าต้นไหนจะลางลาบบ้างไม่ลางลาบบ้างครับเพราะโตพอๆกันเลยนะคะเพื่อนๆไหนๆเดินละตัดหัวดอกไปด้วยนะคะโตพอๆกันเลยไม่รู้ว่าต้นไหนล้างนะคะเพื่อนดูลักษณะนะดูจะไม่ออกละเนี่ยค่ะตัดไปค่ะเพื่อนตัดแต่งค่ะกุหลาบนี้ยิ่งตัดยิ่งงามจริงๆนะคะอย่างที่เขาบอกเนาะส่วนเราไม่ค่อยงามเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตัดแต่งเราไม่ค่อยได้ตัดแต่งแล้วก็ตัดไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ต้องยอมรับ1ไม่ค่อยได้ตัดแต่ง2ที่เธอตัดอ่ะมันตัดผิดวิธีด้วยใช่ค่ะมันเลยทุ่มออกมาไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็ว่ากันไปกันเพื่อนค่ะ ก็เป็นอีก1วิธีที่เรานำเสนอนะคะก็เป็นวิธีผิดๆไงฮะเพื่อน เนาะตอนนี้ก็เริ่มตัดตามหลักวิชาการที่พี่ๆบอกแล้วนะคะว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นก็อาจจะมีแบบเล็ดรอดบ้างเจ้าที่ก็ยังแอบมีดื้ออยู่นะเจ้าเป็นเรื่องปกตินะคะมันก็อยากรู้อยากลองเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆคนไหนที่มีกุหลาบก็อยากรู้อยากลองกันทั้งนั้นแหละค่ะเนาะแต่ตอนนี้เรื่องปุ๋ยเรื่องยานะคะก็ยังคงไม่พ่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเจ้าเนาะไม่พ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีน้องหมาเหตุผลทำไมเธอถึงดื้อจังไม่ยอมพ่นปุ๋ยพ่นยาเพราะว่าที่บ้านมีน้องหมาค่ะคือน้องน้ำหวานนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เราลำบากใจที่จะพ่นแต่ถามว่าลำบากใจที่จะซื้อไหมไม่ลำบากใจที่จะซื้อค่ะซื้อมาแล้วนะเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะซื้อมาแล้วนะคะนี่น้ำหวานนอนนี่คะนี่คะจะพ่นได้ยังไงคะเพื่อนเพื่อนเนาะจะพ่นได้ยังไงมันพ่นไม่ได้นี่คะยืนตาเปี่ยวๆนะคะพ่นไม่ได้คะ่ะเพื่อน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 คลิปนี้ขออนุญาตลาไปกับน้องน้ำหวานก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวอาจจะอาบน้ำน้ำหวานนะคะงานเบาๆทำงานเบาๆไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ใช้งานเขาเลยนะคะเดี๋ยวกลายเป็นไรติดคะ่ะเพื่อนต้องทนเจ็บใช้งานไปก่อนนะคะแอบลานะคะไปด้วยน้องน้ำหวานเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนาะนุ่นแอบปูผ้าให้เขานอนข้างล่างนะคะนอนข้างบนมันร้อนค่ะเพื่อนๆบ้านนี้ยังไม่ได้ติดแอร์นะคะนอนข้างบนมันร้อนเลยพาน้องมานอนข้างล่าง
นะคะข้างล่างลมเย็นลมโกรกกันนะเพื่อนเจ้างั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไหลหายนะจะเอาคลิปนี้ไปโปะข้างหน้าก่อนที่จะปลูกนะคะก่อนที่จะปลูก3ต้นนั้นนะคะเพื่อนงั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเจ้าโอ๊ยโทษทีนะคะเอามือไปบังกล้องสวัสดีค่ะเพื่อนคะตื่นแล้วตื่นแล้วเมื่อเช้ายังไม่ตื่นนะคะตอนนี้ไปตัดแต่งกิ่งเขาอะค่ะยังไม่ตื่นแต่ตอนนี้ตื่นแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาปลูก3ต้นนะคะที่เราตัดแต่งกิ่งเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพื่อนตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะเพื่อนดูหน้าตื่นแล้ว นะคะเดี๋ยวจะมาปลูก3ต้นนะเพื่อนที่เราตัดแต่งกิ่งไว้แล้วนะคะตื่นได้ยังไงเมื่อเช้ายังดูไม่ตื่นเลยตื่นนะคะเพื่อนอยู่ดีๆมันก็ตื่นค่ะอาจจะเป็นเพราะไปกินน้ำแดงมาก็ได้นะคะพอกินน้ำแดงปุ๊บมีพลังปั๊บนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ปวดไหลหรือว่าปวดเมื่อยอะไรหรอกค่ะเพื่อนคงจะเป็นเพราะน้ำตาลต่ำนะคะคงจะเป็นเพราะน้ำตาลต่ำเหงื่อไหลนะคะเพื่อนหลังจากกินน้ำแดงเสร็จเหงื่อแตกมีพลังงานเลยค่ะเพื่อนพร้อมมากนะตอนนี้พร้อมมากแล้วเจ้าพร้อมขนาดหนักพร้อมที่จะไปบกดินขนาดหนักเลยเจ้าพร้อมที่จะไปขุดดินอย่างแรงเลยครับเพื่อนฮะพร้อมที่จะไปขุดดินอย่างแรงเลยนะคะไม่รู้ว่าจอบเสียมประจำตำแหน่งอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปหาจอบเสียมประจำตำแหน่งก่อนเพื่อจะเอามาปลูกต้นกุหลาบ3ต้นที่ได้มาจากสวนอะไรนะนึกชื่อก่อนน้ำหวานช่วยวิวนึกทีน้ำหวานช่วยวิวนึกทีคือสวนอะไรนะลูกน้ำหวานนี่นะครับเพื่อนที่สวนเดี๋ยวก่อนนะพ่อเล็กโอ้ยชื่อสวนจำชื่อสวนยากเลยน้ำหวานกระดิ่งหูแล้วเมื่อกี้ชื่อสวนพ่อเล็กนะคะสวนกุหลาบเชียงใหม่ค่ะจากเพจเขานะคะเราไปเที่ยวสวนเขามาเมื่อวานนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกนะคะสามต้นเนี่ยเจ้าตกลงเธอเป็นคนใต้หรือจะเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือหรือคนใต้มันก็คนไทยเหมือนกันนั่นแหละนะคะเพื่อนจะเป็นคนเหนือหรือเป็นคนใต้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวกลับกล้องนะคะเดี๋ยวเราไปปลูก3ต้นด้วยกันนะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนๆคะกลับกล้องแล้วนุ่นน้ำหวานเบื่อน้ำหวานเบื่อละน้ำหวานบอกวิวเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ใช่แบบนี้กินน้ำแดงไงกินน้ำแดงไงเป็นกุมารหรอถึงเป็นอาการแบบนี้ พอได้น้ำแดงมาสดชื่นค่ะเพื่อนพอได้น้ำแดงแล้วมาสดชื่นค่ะเดี๋ยวเราเล็งพื้นที่ก่อนนะคะเพราะมีทีโรสตรีโรสนะคะไม่ใช่ตรีสิทรีคือต้นไม้ใช่ไหมคะทรีโรสนะคะอยู่1ต้นเอาทรีโรสลงตรงไหนดีตรงนี้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะตรงนี้ยังไม่มีอะไรสูงๆเลยตรงนี้เพื่อนเจอนะนี่ตรงนี้1ต้นนะคะแล้วอีก2ต้นคืออะไรเนาะจำชื่อบ่ได้แต่ดอกมัน48กับอีกต้นหนึ่งคือแอนนาโซฟิพิกนะคะแอนออนนะคะหรือว่าพันออนซูวีพีกนะคะชื่อนี้ไม่คุ้นเคยเลยอะเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะอีกต้นหนึ่งคือพันออนซูวีพีกนะคะซูวีพีกนะเอาแถวๆไหนดีอะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะหาพื้นที่ก่อนพื้นที่ก็มีน้อยนิดกระจิ๊ดกระจิ๋วเหลือเกินนะคะจะได้ขยายแถวนี้อีกหรือเปล่าเพื่อนๆจะได้ตั้งแถวนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้อีกสักแถวนี้ไหมเพื่อนๆเนี่ยอีกสักแถวไหมนะคะอีกสักแถวไหมเหมือนฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นมี2แถวฝั่งนี้อย่าให้น้อยหน้าสิ2แถวไหม2แถวไหมเพื่อน2แถวไหมครับเพื่อนๆค่ะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่ง2แถวเลยค่ะเอาลงตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ได้ละที่ Tree Rose 1ต้นตรงนี้นะคะ Rose Gourgeous ตรงนี้น่าจะดีนะคะ4ปีดมากเลย4ปีดมากตรงนี้1ต้นนะคะแล้วก็ออนโซฟิพิกนะคะหรือแอนนาโซฟิพิกนะคะแอนนาโซฟิพิกแถวๆนี้สักต้นดีไหมตรงไหนดีเพื่อนๆคืออยากได้ที่ที่บริเวณที่มือถึงด้วยเอ้ยตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆคะตรงนี้นะคะตรงนี้ได้แล้วค่ะเพื่อน3ต้นเจ้า3ต้นนะเธอนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะ3ที่นะคะ3หลุม3หลุม3มุมนะคะ1ตรงนี้นะคะอะไรนะโรสกัวจาร์ดเพื่อนแล้วตรงนี้นะคะอะไรนะลืมชื่อทรีโรสแองจีโรแมนติก้าสมองเสื่อมเลยเธอ แล้วมันก็ไม่สมองเสื่อมหรอกแต่มันนึกไม่ออกนะคะแล้วตรงนี้แอนนาโซฟีพิกหรืออันโซฟีพิกนะคะเพื่อนบางทีก็อายตัวเองเหลือเกินชื่อเขาก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ฉันก็งงเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะ
เดินหาอะไรไม่เดินหาอะไรเลยเดินมาเอาเนี่ยต้นไม้ เดินมาเอาต้นไม้เนี่ยค่ะเพื่อนแองจี้โรมาติก้าแองจี้นี่ก็โดนลมพัดล้มไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนแองจี้นี่ก็โดนลมพัดล้มไปหลายรอบแล้วนะจ๊ะนาจ๊ะเธอจ๋านาจ๊ะนายจ๋านะคะแองจี้อ้าวพอได้ปลูกกุหลาบอะลืมความรู้สึกเจ็บไหล่ไปกันเฮ้ยเฮ้ยมันเจียมมันเจียมครับเพื่อนๆจังมันเจียมจังเพื่อนจังน้ำหวานน้ำหวานเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมเพื่อนใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างคุยกับหมาเสียงสองเสียงสองทำงานด่วน โอ้อันนี้หนักครับเพื่อนอันนี้เนี่ยพอมาเช้ารดน้ำไปแต่ไม่เป็นไรไม่เราไม่เจ็บไหลเราไม่เจ็บไหลเพราะถ้าเราเจ็บไหลไหลเราจะติดเราต้องไม่เจ็บไหลเราก็ใช้ไหลทำงานไปเรามันซาดิสเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนตอนนี้เกิดปัญหาอันไหนมันร้องกวาดจาร์ดเดี๋ยวก่อนนะมีดอกตูมอยู่อ๋ออันนี้รถกวาดจาร์ดค่ะสีแดงเนี่ยค่ะเพื่อนโชคดีนะมีดอกตูมของรถกวาดจาร์ดเขาอยู่นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเด็ดเลยอันนี้ออนสูบวีพีนะคะสแตนบายกันตามจุดต่างๆลูกนี่แอนนาสูบวีพีอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนอันนี้คุณรถครัวนะคะเอาถุงออกกันคุณรถครัวอยู่ตรงนี้นะคะลูกเย็บใส่อะไรเนี่ย โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนจะมองเราเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอากล้องใส่ขาตั้งก่อนนะคะใส่ขาตั้ง30 30ล้านเหรอเธออืมไม่ใช่ค่ะเพื่อน30บาท ขาตั้ง30บาทกัดนับนะจ๊ะเขาก็น่ารักนะฮะเพื่อนจัดรถให้เราด้วย2อัน50แล้วก็โอ้นี่ก็ถูกแล้ว2อัน60นั่นแหละแป๊บนึงนะคะเพื่อนโอเคแป๊บนึงนะคะเพื่อนมันทำไมมืดอ๋อโอเคมันก็มืดสิเธอยังไม่ได้เซตแสงไงแป๊บนึงนะคะเพื่อนเพื่อนดูไปด้วยกันเลยโอเคมันไม่ได้เป็นขาตั้งมีมูลค่าแพงนะครับเพื่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีระดับน้ำให้นะคะไม่มีค่ะไม่มีระดับน้ำให้ค่ะต้องวัดคาบคะเนด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปปลูกกันนะครับเพื่อนเพื่อนๆได้ยินเสียงนะเพื่อนๆคะหน้าเต็มจอเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปปลูกต้นแรกก่อนนะคะโรสกัวจาร์ดนะคะโรสกัวจาร์ดถ้าจะเป็นกุหลาบของคนเมืองก็เจ้าโรสกัวจาร์ดจาร์ดกัวคณะเจ้ากัวจาร์ดจาร์ดกัว นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกโรสกัวจาร์ดเดี๋ยวขอไปหยิบเสียมตรงนู้นค่ะวางอยู่หน้าบ้านสแตนบายรอนะคะเสียมประจำตำแหน่งสักครู่นะคะมาแล้วค่ะเพื่อนเราจะเดินผ่านนะคะเพื่อนคะเราจะเดินผ่านตรงแปลงเลยนะคะเพื่อนเราแอบมีทางบายพาสมอเตอร์เวย์มีตรงนี้ค่ะมีมอเตอร์เวย์มีโทเวย์อยู่เพื่อนเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะ เดินหัวเดินเข้าไปดูเพื่อนตรงนี้ต้องใช้วิชาตัวเบานะคะเพื่อนอ
ันเลยน้องหวานเพื่อนคะอยู่นี่แล้วนะคะอยู่นี่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆหลุมที่หนึ่งแต่ต้องปลูกไปทีละต้นนะคะเพราะมันอยู่คนละโซนกันเอาต้นแรกก่อนค่ะโรสหัวจ๋าเจ้าเก็บลายเก็บลายอยู่เลยค่ะเพื่อนออนเพื่อนหรือเปล่าออนนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะส่งกำลังใจให้เฮาตัวนะเจ้าออนเพื่อนน้อยนะเจ้าเหม็นขี้ไก่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้นแรกต่อไปต้นที่สองค่ะแองจี เด็ดหัวดอกดับเบิลดีไลท์ไปตัวเจ้าเพื่อนเจ้าเด็ดหัวดอกดับเบิลดีไลท์ไปตัวนะเจ้าเพื่อนๆ เจ้าเดี๋ยวเราต้องแอบออกไปหมุนมุมกล้องหน่อยนะคะเพื่อนๆมุมมันไม่ได้โอเคครับเพื่อนๆอ่ะต้นนี้นะคะแองจี้โรมาติก้าเพื่อนๆจะไม่เห็นตอนที่เราปลูกนะแต่เพื่อนๆจะเห็นเราปลูกโผล เด็ดหัวดอกไปด้วยค่ะเพื่อนๆ
โอ้นี่ถ้าเกิดเป็นดอกนะครับเป็นช่ออะไรตรงเนี้ยพันอะไรนะลืมชื จะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวเองต้องกลาวให้หลุมใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงค่ะโอเคเพื่อนเจ้าแล้วนะเจ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแองจี้โรมาติก้าทีโรสลงแล้วนะคะสวยแน่นอนเจ๊เอ๋เพื่อนเสร็จแล้วค่ะแองจี้โรแมนติก้าไปต้นนู้นต่อค่ะต้นสุดท้ายแอนนาซูฟี่พีคค่ะหรืออ่านซูฟี่บีเป็นไงหลังค่ะเพื่อนไงหลังไว้ใส่รั้วนี่รั้วพังเลยนะคะเนี่ยตัวก็ไม่ใช่เล็กๆยังจะมาหงายหลังไว้ใส่รั้วอีกโอเคฮึบชึบเพื่อนๆคะเสร็จแล้วค่ะ2ต้นเดี๋ยวเราไปต้นแอนนาโซฟีพิกต้นสุดท้ายเจ้าเพื่อนๆเจ้าเพื่อนคะไปด้วยกันนะคะอย่าตกใจนะเราเองค่ะไม่ได้แผ่นดินไหวนะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่นะตรงที่ถุงเขาวางเลยค่ะจะเป็นพิกัดที่เราจะเอาเขาลงเจ็บแขนยายเจ็บแขนจัง
เพื่อนๆดูสิคะดินถมบ้านเรานะคะเลวร้ายขนาดไหนเลวร้ายขนาดไหนเป็นดินอะไรไม่รู้ครับเพื่อนสีเทาๆสีเทาๆแต่น้องก็อยู่ได้นะคะเพื่อนน้องอยู่ง่ายค่ะดินอะไรขอให้เป็นดินน้องอยู่ได้หมดแล้วเพื่อนเพราะน้องคือต้นไม้น้องคือต้นไม้จะกินหัวเพื่อนแล้วเนี่ยน้องคือต้นไม้เจ้าต้นไม้ก็ต้องอยู่กับพื้นดินสิคะเจ๊ต้นไม้ไปอยู่กับอะไรดินมันช่างหอมหวนชวนกินเหลือเกินอ้ําอ้ําสิ่งสำคัญนะคะเพื่อนป่าเหนือค่ะเหงื่อเข้าตาสิ่งสำคัญในการปลูกน้องนะคะคือเวลาที่เราฉีกน้องออกจากถุงนะคะเพื่อนพยายามอย่าให้ตุ้มดินแตกนะเจ้าเพราะถ้าตุ้มดินแตกนะเจ้าเพื่อน ICU นะคะเสี่ยงต่ออันตรายต้นน้องครับแหละมันจะส่งผลกระทบต่อรากของน้องนะคะทำให้รากของน้องนะคะเพื่อนไม่สามารถจะดูดซึมน้ำขึ้นมาได้นะคะแล้วให้สังเกตนะคะวัน2วันแรกนะคะเพื่อนถ้าน้องใบเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาหน้าเต็มจอเลยนะคะเพื่อนให้รีบตัดแต่งเลยนะด่วนเลยเพราะว่ามันต้องบาลานซ์กันระหว่างรากกับต้นต้องบาลานซ์กันถ้ารากโดนทำลายไปนะคะเหลือพื้นที่ดูดซึมน้ำน้อยนะเจ้าต้นจะต้องเหลือน้อยตัวจะต้องมาตัดซ้ำตัดซ้ำอีกทีเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการคายน้ำน้อยค่ะเพื่อนเจ้าหน้าเราจริงจังไหมคะจริงจังนะแต่ถ้ารากไม่กระทบกระเทือนนะคะเหมือนเมื่อกี้เหมือน3ต้นที่ผ่านมาเพื่อนตัดแต่งเบาก็พอแต่ในความมโนว่ารากไม่กระทบกระเทือนมันอาจจะกระทบกระเทือนนะเพื่อนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มะรืนหรือวันอื่นๆต้องคอยติดตามดูนะคะแต่บ้านเรานะคะเพื่อนอีก5วันค่ะจะได้มาติดตามดูนะคะหวังว่าน้องจะไม่ตุยไปก่อนนะจ๊ะถ้ารักจะอยู่กับแม่จริงๆน้องต้องอดทนและน้องต้องปรับตัวค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเอาสูตรเด็ดส่วนเรามาค่ะเพื่อนคืออะไรไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกเดี๋ยวกลัวไปเรียนแบบแล้วกุหลาบสวยไม่บอกหรอกมาแล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับของสวนเรานะคะเพื่อนน้องชอบมากนะคะคือสูตรเด็ดเคล็ดลับของสวนเรานะคะ
แล้วเธอจะบอกเพื่อนไหมล่ะทำคลิปขนาดเนี้ยแล้วจะบอกเพื่อนไหมล่ะไม่บอกหรอกเดี๋ยวกลัวบอกไปละเพื่อนไปทำสวยเหมือนเราแข่งกับเราอ่ะจะทำยังไงล่ะคะเพื่อนใจร้ายจังเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วดูกันอยู่ประจำจะรู้ค่ะว่าคืออะอย่างนะเจ้าเนาะส่วนเพื่อนเพื่อนที่มาใหม่บ่ฮู้แน่นอนแล้วเราก็จะแกล้งเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแหละไม่ให้รู้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรู้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปทำตามกุหลาบมันสวยขึ้นมาก็เป็นเรื่องสิใช่ไหมความแตกสิมาสวยแข่งกับสวนเราได้ยังไง โอ้ยเพื่อนเจ็บแขนเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะปลูกเสร็จใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอีก2ต้นนะคะเพื่อนไปด้วยกันนะเดี๋ยวถือกล้องไปด้วยกันเลยไม่ได้แล้วมั้งคะเพื่อนถือกล้องไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมือไม่มีมือได้ยังไงก็มือก็มีอยู่นี่ไงอุ๊ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะขออภัยค่ะโทรศัพท์หมุนตะลิวติวติวโอเคอีก2กระถางตรงนี้ค่ะเพื่อนอุ้ยอีก2กระถางอีก2ต้นนี่ค่ะเพื่อนอีก2ต้นตรงนี้นะคะเพื่อนเงินราคาร้อนเพื่อนคะคิดไปคิดมาแล้วไม่ดีหรอกค่ะเพื่อนมีเคล็ดลับก็เปิดเผยไปเถอะแบ่งเพื่อนๆเนาะแบ่งปันกันนะคะเพื่อนเคล็ดลับของสวนเรามีอะไรคะเพื่อนแกลบขี้ไก่ค่ะหรือไม่ก็ขี้ไก่ล้วนค่ะเพื่อนนะคะใส่เข้าไปเหมือนเมื่อกี้ค่ะผมที่เนี่ยค่ะ1กระแป๋งนะคะบ้านเฮาฮ้อง1อะไรอย่างก็1คุแล้วจะคนเมืองเป็นฮ้องคุน้ำคุน้ำคุคือถังเนี้ยค่ะเพื่อนเนี้ยอันนี้คือน้ำคุนะคะ1คุนะคะใส่ไปเลย3ต้นแบ่งนะคะต้นละเศษ1ส่วน3นะคะเพื่อนเจ้าเนาะใส่ไปเลยเจ้านะคะเนาะเคล็ดลับของสวนเราคือแกรบมูลไก่ค่ะเพื่อนใส่เข้าไปเยอะๆเลยน้องชอบจริงๆนะไม่ได้โกหกจริงๆนะที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้แต่อันเนี้ยอันเดียวเดี๋ยวตอนที่เราจะปล่อยให้น้องเขาดอกเดี๋ยวเราจะมาซ้ำด้วยปุ๋ยเคมีตัวกลางสูงแต่ยังไม่รู้เลยจะเลือกสูตรไหนเดี๋ยวไปดูที่ร้านนะคะถ้าเจอสูตรไหนกลางสูงก็ใส่ตัวนั้นเลยค่ะเพื่อนไม่ต้องคิดมากนะคะอย่าคิดมากเดี๋ยวแกเร็วนะนะคะไปใส่สักทีสิ ไปใส่แล้วเจ้าเรียบร้อยค่ะเพื่อนใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเก็บขยะพร้อมค่ะเหม็นขี้ไก่เหม็นขี้ไก่กินมันแทงจมูกเดี๋ยวเรามารดน้ำกันนะคะเดี๋ยววิ่งไปเอาสายยางตรงนู้นแป๊บเดียวนะเช้าเพื่อนเช้าเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาสายยางตรงนู้นแป๊บเดียวเช้าแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันดีกว่ากลัวเพื่อนเหงานะคะเพื่อนเพื่อนนี่อุ้ยแต่ละกล้องก็หมุนตะลิวติวเดี๋ยวเราถอดกล้องแป๊บนึงนะคะเพื่อนหมดก็เอาจากขาตั้งแล้วเดินไปด้วยกันเลยมาถอดออกจากขาตั้งแล้วค่ะเพื่อนเดินไปด้วยกันเลยนะเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเพื่อนมันเป็นผลงานของแกพี่ไก่เขาเราไม่ได้ทำหรอกเราก็แค่ใส่ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ใส่ไปแอบล้างแอบล้างมือล้างขาหน่อยนะคะเพื่อนเป็นผลงานของคุณแกะพี่ไก่เขานะคะเพื่อนไม่ใช่ผลงานของเราเราแค่ขุดหลุมหาขุดหลุมแล้วก็ใส่หนองลงไปจบง่ายๆอย่าไปทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพื่อนสมัยก่อนก็เคยนะคะพ่นยานะคะพ่นยาพ่นปุ๋ยนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อนที่สวนลับนะพ่นปุ๋ยมีปุ๋ยเพื่อนๆที่เป็น
แฟนคลับเก่านะฮะเป็นแฟนคลับใต้ใต้มีแฟนคลับเขาด้วยเหรอเธอ เพื่อนเพื่อนที่ดูแลดูแลที่ดูเรามาเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะคนเก่าจะรู้นะคะว่าเรามีกรุปุ๋ยยามากมายนะคะแต่กรุปุ๋ยยานั้นเราได้ใช้กับบ้านสวนลับนะคะเพื่อนแต่เราเจอปัญหาว่าพ่นไปเถอะยาเชื้อราพ่นไปเถอะปุ๋ยอะทุกวันศุกร์อะไม่เห็นงามเลยมาสู้กับสวนนี้ไม่ได้สวนนี้คือสวนสวยนะคะเพื่อนเนาะที่สวนลับอะค่ะพ่นยาทุก3วันนะเพื่อนนะแต่ไม่งามใบเป็นเชื้อราเต็มไปหมดแต่ละต้นกระลงกระเลงกระหล่อมกระแหลมนะคะมีเพื่อนบางคนมาดูยังบอกหล่อมแหลมก็มาอวดแมนชาวเพื่อนที่สวนลับใบหล่อมแหลมมากเลยนะคะแต่ที่สวนสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะพอดีว่าที่สวนสวยแล้วเราไม่ได้ทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นแซมเปิลหรือว่าทำเป็นตัวเทสเซอร์เพื่อเปรียบเทียบกันหรอกนะคะเพื่อนๆไม่ใช่นะคะที่สวนสวยเนี่ยมันพ่นไม่ได้มันใส่ยาเชื้อราไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีน้องน้ำหวานนี่แหละค่ะมีน้องน้ำหวานเขาอยู่กับเราบ้านนี้นะคะเพื่อนเนาะดังนั้นเจ้าเราจึงพ่นยาบ่ได้เราจึงพ่นยาเชื้อราไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะพ่นปุ๋ยนะคะเนาะแต่ปุ๋ยเคมีนี่มีแล้วค่ะเนาะช่วงเร่งดอกค่ะเพื่อนช่วงเร่งดอกนะคะปุ๋ยส่วนนี้เคยใช้ไปครั้งเดียวเองนะส่วนนี้เคยใช้ไปครั้งเดียวตอนใส่ตอนปีใหม่แล้วดอกไปออกช่วงดอกไปบานนะคะตอนปลายเดือนเนาะปลายเดือนมกราค่ะที่เพื่อนเห็นนั่นแหละ EP ที่60นะคะเนาะดอกไปบานเอาตอนนั้น EP ที่60นะคะเพื่อนเนาะเพื่อนๆที่เป็นที่เคยดูอยู่แล้วจะเห็นนะคะว่า EP ที่60นะคะใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะไปตอนนั้นใส่ปุ๋ยเร่งดอกไปตอนวันที่1มกราคมแล้วนะคะวันที่1ที่2นะคะเพื่อนๆแล้วดอกนะคะไปบานเอาตอนวันที่28มกราคมขึ้นบ้านใหม่พอดีเป๊ะเลยขึ้นบ้านใหม่พอดีเป๊ะเลยเรากะให้น้องนะคะไปบานตอนช่วงขึ้นบ้านใหม่พอดีเลยค่ะเพื่อนๆและน้องๆก็น่ารักทุกคนบอกเพื่อนๆเลยนะคะน้องๆก็น่ารักทุกคนนะคะถึงวันที่เราต้องใช้งานบ้านนะคะเพื่อนๆต้องใช้งานบ้านเนาะต้องใช้บ้านออกงานนะคะแต่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนนะคะบ้านก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละต้องใช้บ้านออกงานนะคะโอ้โหน้องก็รวมตัวกันค่ะเพื่อนๆรวมตัวกันนัดหมายกันออกดอกบานสะพรั่งตามที่เราได้ใส่ปุ๋ยไปเลยนะคะปุ๋ยสูตรอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่เหมือนจะตรงสูตรกลาง42นะคะแต่ไม่คิดมากเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราจะใส่นะคะน้องที่เราจะใส่นะคะช่วงหน้าฝนนะที่เราจะใส่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปเก่าดูเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปเก่าดูกันเพื่อนพอไม่ใช่อะไรตัวเราเองก็จำไม่ได้แต่จำว่า42อะไรไม่รู้ค่ะตืดตืดตืด42แล้วก็ตืดตืดตืดนะคะตัวเลขมันคือแบบนี้ถ้าเพื่อนอยากรู้ไปดูคลิปที่ราวๆคลิปที่60นะคะราวๆคลิปที่60นะคะตอนนั้นดอกบานสะพรั่งเต็มบ้านเลยค่ะเพื่อนน้องดอกบานสะพรั่งเต็มบ้านดอกบานสะพรั่งเต็มบ้านเลยใครก็ได้ค่ะช่วยเอารอเรือออกจากปากทีนะคะรอเรือแน่นมากนะคะเพื่อนน้องอุ่นใจจังนะคะเอ้าสวยงามเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ3ต้นนะคะ3ต้นนี้นะคะแอนนาโซฟี่พีทนะคะแองจี้โรมาติก้าเนาะแล้วก็อะไรอ่ะโรสกัวจาร์ดนะคะจะจำเป็นโรสจาร์ดกัวตลอดเลยโรสกัวจาร์ดนะคะน้องโรสกัวจาร์ดกับแอนนาโซฟี่พีทนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะเพื่อนๆต้องบอกสปอนเซอร์เนาะได้รับการสนับสนุนมาจากนะคะสวนพ่อเล็กสวนกุหลาบเชียงใหม่นะคะเพจนี้นะคะเพื่อนน้องอันนี้เขาให้เรามาจริงเราก็ต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนมาจริงๆนะคะส่วนแองจี้โรมันติก้าล่ะแองจี้โรมันติก้านี่ซื้อเองนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะคะเนาะว่ากันไปค่ะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆไปลองดูเนอะนะคะปลูกกันง่ายๆนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าจะสรุปตกผลึกออกมาก็คือขุดหลุมไม่พอดีนะคะ1ขุดหลุมไม่พอดีดินอะไรไม่รู้ไม่เคยสนใจบ้านนี้เป็นดินห่มนะคะเป็นดินห่มซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพื่อนเนาะไม่ได้ถึงก็ต้องเอาหน้าดินมาใหม่หรือปรุงดินแล้วเอาลงไปใหม่ไม่ไหวครับเพื่อนๆมันเหนื่อยนะคะขุดหลุมไม่พอดีนะคะดินไม่สนใจว่าดินอะไรนะคะ2แกะถุงอย่าให้ตุ้มดินแตกนะเจ้าจะไปให้ตุ้มดินมันแตกนะคะเพื่อนๆ3คืออะไรนะคะ3คือค่อยๆหย่อนลงไปนะคะค่อยๆหย่อนถุงค่อยๆหย่อนเค้าเรียกอะไรอ่ะตุ้มดินน้องเข้าลงไปนะคะแล้วก็กดขอบนะคะพยายามกดขอบให้แน่นนะคะเพื่อนน้องกดขอบให้แน่นต้นอื่นเราไม่ลดแล้วนะคะเพื่อนเพราะลดไปเมื่อเช้าแล้วนะคะลดไปเมื่อเช้าแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะแล้วก็
4เมื่อว่าเนี่ยค่ะมีคนนี้ค่ะเนี่ยมีคนนี้ค่ะได้ทำให้เราพ่นยาพ่นปุ๋ยไม่ได้นี่ต้องบอกจริงๆนะคะเลยได้ใช้แกลบขี้ไก่ตามที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยสั่งสอนมานะคะเนาะว่าแกลบขี้ไก่สิถ้าคิดจะปลูกกุหลาบแกลบขี้ไก่ number 1นะคะเพื่อนๆเนาะเมื่อกี้ถึงที่ขั้นที่เราแล้วไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วเพื่อนพอใส่เอาน้องลงหลุมเสร็จนะคะกดขอบให้แน่นให้รากเขาแนบไปกับก้นหลุมนะคะเพื่อนให้รากแนบไปกับก้นหลุมเธอได้ลองอะไรไหมไม่ได้ลองค่ะเป็นดินอย่างนั้นนะคะเป็นดินยังไงก็เป็นดินอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสภาพสวนเรานะคะปลูกริมรั้วได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปปลูกริมรั้วนะคะเป็นต้นไม้ริมรั้วเนาะเป็นกระถิ่นริมรั้วนะคะเพื่อนๆเอาไปปลูกได้นะขโมยขโจรกระโดดเข้ามานี่คือบอกเลยว่าเวอร์วะวุ้ยว่าตายสถานเดียวเพื่อนดูต้นนี้เนี่ยค่ะเพื่อนดูนะอันนี้กุหลาบอันนี้มะละกอเพื่อนๆค่ะกุหลาบนี่สูงกว่ามะละกอแล้วนะกุหลาบนี่สูงกว่ามะละกอแล้วนะแล้วกุหลาบพันนั้นคืออะไรเจนมูเรียวนะคะเจนมูเรียวสูงกว่ามะละกอแล้วนะเพื่อนดูสิดูต้นกุหลาบยอดอยู่นี้นะคะมะละกอยอดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราปลูกลงไปเสร็จแล้วกดถุงกดตุ้มดินเขาเพื่อให้รากเขาแนบกับพื้นนะคะเพื่อให้รากเขาแนบกับพื้นแล้วยังไงอีกพอกดลงไปแน่นๆขอบๆอะค่ะให้รากเขาแนบกับพื้นนะเพื่อนเนาะแล้วเราก็เอาปุ๋ยแกลบขี้ไก่นี่คือสูตรเด็ดของสวนเราเลยนะคะเอาปุ๋ยแกลบขี้ไก่นะคะมาโรยมันเรียกว่าโรยไหมคะเพื่อนมันเรียกว่าประโคมไหมคะคนไทยเรียกว่าประโคมไหมคะแต่คนถ้าคนเมืองนะคะเอามาเทไปโมกหลวงๆเลยเจ้าเนี่ยค่ะคนเมืองก็บอกเอาไปเทโถมันเข้าไปใส่โมกหลวงๆเลยเนี่ยเธออย่าเช้าใส่โมกหลวงๆเลยคือใส่ก้อนใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแต่คนไทยอาจจะเรียกว่าประโคมันเข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะคะพอกพูนนะคะเพื่อนๆเนาะดินที่ขุดออกมาเนี่ยค่ะอยู่ขอบๆนะคะเนาะแต่เดี๋ยวสักพักนะคะเพื่อนดูหญ้าสิหญ้านี่หญ้าญี่ปุ่นนะคะหญ้าญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่หญ้านวลน้อยเพื่อนๆดูผมเป็นอันนี้ส่งจากแก่พี่ไก่เนี่ยค่ะยาวเชียงยังไม่ได้ตัดเลยเพื่อนนะคะประโคมันเข้าไปกันเพื่อนประโคมันเข้าไปนะคะไม่ใช่ประคีนนะคะทับนิพะนะคะประโคมันเข้าไปกันเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันงามเองรดน้ำนะคะเพื่อนเออการรดน้ำก็มีส่วนกันมะน่าจะเกี่ยวด้วยค่ะเพื่อนส่วนเนี้ย5วันรดน้ำทีหนึ่งมันไม่ตายเหรอเธอมันไม่ตายหรอคะเพื่อนอันนี้กลับมาจากสงกรานต์นะคะเพื่อนกลับมาจากสงกรานต์5วันนะคะน้องก็ยังดูสดชื่นนะคะไม่ตายเพราะว่าปลูกลงดินนะคะต้องบอกแบบนี้ไม่ตายเพราะปลูกลงดินนะคะแล้วบริเวณที่อยู่ริมรั้วยิ่งหนักกว่าเดิมค่ะริมรั้วนี่ไม่ได้รดน้ํา 2-3 เดือนแล้วค่ะอันนี้ทําอะไรเด็ดหัวดอกค่ะเพื่อนดอกมันเยอะเลยเป็นหยุมหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหยุมหัวไปเลยค่ะเพราะดอกมันเยอะนะคะดอกมันเยอะเลยกลายเป็นหยุมหัวเลยค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวส่วนตัดแต่งค่อยว่ากันอีกทีนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะตอนนี้คือเนี่ยค่ะดอกมันเยอะดอกมันเป็นเค้าเรียกดอกตูมมันเยอะค่ะเพื่อนเนาะเมื่อเราใส่ปุ๋ยแกลบขี้ไก่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆรดน้ําตามให้ชุ่มๆนะคะเดี๋ยวเรากะจะมารดอีกสัก2รอบค่ะเพื่อนๆทําไมล่ะแกลบขี้ไก่มันแห้งค่ะเพื่อนๆไอ้การรดน้ําลงไปรอบเดียวอ่ะมันอาจจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะยังไม่ซึมซับน้ําไปได้ทั่วถึงอาจจะมีบางส่วนแห้งอาจจะมีบางส่วนเปียกนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลากสายยางมาลดอีกสัก2รอบนะคะอีกสัก2รอบเนี่ยคิดว่าจะเปียกทั่วถึงแล้วค่ะเพื่อนคิดว่าจะเปียกทั่วถึงแล้วเด้อนะเจ้าเนาะนะคะตอนนี้เธอทำอะไรนะคะก็เดินเด็ดหัวดอกไปกันเพื่อนเดินเด็ดหัวดอกไปนะคะชิวๆในส่วนเราไปค่ะอย่าไปคิดมากเนาะแต่ก่อนชีวิตไม่ชิวเลยนะเพื่อนๆตอนสมัยที่ต้องพ่นปุ๋ยอะค่ะทุกสัปดาห์เพื่อนไม่ชิวนะอันนั้นเหนื่อยอันนั้นรู้สึกว่าต้องเป็นแบบแข็งแรงอะค่ะเพื่อนๆแล้วสภาพเราอะค่ะเพื่อนๆถ้าเราต้องแบกเพื่อนๆฟังเสียงเพื่อนเขารู้ใช่ไหมนะคะสภาพเราอะเมื่อเราต้องแบกเขาเรียกว่าอะไรอะถังน้ำที่ผสมปุ๋ยถังปุ๋ยเพื่อนๆนะคะแบกเป็นประจำเพื่อนๆแล้วกล้ามมันขึ้น เราก็ไม่อยากเป็นแบบบึกอะเพื่อนเข้าใจใช่ไหมเพื่อนเข้าใจเรานะช่วยเข้าใจเรานิดหนึ่งนะเราก็ไม่อยากจะบึกบึนไงค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่อยากจะบึกบึนไงถูกไหมไม่อยากจะบึกบึนให้คุณชายเขาบึกคนเดียวพอเราจะไปบึกแข่งเขานะคะเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบึกบึนไงค่ะเพื่อนนะโอ้ตอนนั้นแบบไม่ไหวอะคิดว่าคุณภาพชีวิตแบบแย่มาก
ไปเกี่ยวอะไรกับพี่แจ้ครับล่ะคิดว่าคุณภาพชีวิตแย่ครับเพื่อนตอนนั้นนะตอนนั้นนะคิดว่าคุณภาพชีวิตแย่บางทีก็คิดท้อไปนะจะไม่ปลูกละกุหลาบเนี่ยเหนื่อยปล่อยมันเถอะฉีดยาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นงามพอมาตั้งสติดูอีกทีอ้าวเฮ้ยส่วนสวยนะงามมากเลยอะส่วนสวยงามมากเลยนะคะหลังจากนั้นยาที่ซื้อมานะคะเพื่อนดูอย่างนั้นอะนะคะเราก็เลยแบบกัดฟันดูสิเราจะไม่ทำตามที่เราเคยรับรู้ได้ยินได้ฟังมาเราจะทำตามที่เราทำกับที่สวนสวยคือแห่งนี้เราจะปฏิบัติกับสวนลับเช่นเดียวกับปฏิบัติกับสวนสวยนะคะคือใส่เฉพาะแก่พี่ไก่นะคะรดน้ำพอรดน้ำพอจะเช้าจะเย็นจะอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแล้วแต่ฮอร์โมนเราเล่นกับเพื่อนๆนะคะอย่าถือสานะนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะเนาะนะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่พ่นปุ๋ยไม่พ่นยาละไม่ไหวละเหนื่อยนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนั้นไปนะคะเป็นอย่างนั้นไปเธอก็เป็นอย่างเงี้ยเธอก็เป็นอย่างเงี้ยไร้เหตุไร้ผลไม่ใช่หรอกค่ะเหตุผลมันคือที่นี่มันสวยค่ะเพื่อนๆมันทำน้อยแต่ได้มากค่ะเพื่อนๆใช่ไหมแล้วเราจะไปเหนื่อยแบบเดิมทำไมหมายถึงตัวเราเนี่ยนะคะส่วนเพื่อนๆจะไปทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะคะเอาเพื่อนๆว่าเอาเพื่อนตัดสินใจเนาะเพราะเราอ่ะคงจะไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่มันเกิดขึ้นให้เพื่อนๆไม่ได้จริงๆนี่ต้องบอกจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแต่โดยความสัตย์จริงของเรานะคะเพื่อนๆเราปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้จริงๆไม่รู้จะบอกเพื่อนว่ายังไงละถ้ามีคำว่าจริงๆนี่ดูเหมือนมันจะไม่จริงใช่ไหมคะแต่เราปฏิบัติเราประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงๆค่ะเหมือนที่เล่าให้เพื่อนฟังจริงๆนะนี่เดินมาเอาอะไรอย่าพูดจริงๆหลายรอบสิใช่ไหมคะเพื่อนมันเลยดูปลอมเลยมันเลยดูไม่จริงแต่มันจริงค่ะจะบอกแบบนี้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตนะคะจากพ่นปุ๋ยนะคะจริงๆให้พ่นทุก3ทุก5หรือมันเขาก็ไม่รู้เนาะหลายอย่างนะคะแต่เราไม่ไหวค่ะเพื่อนเนาะเราเลยเนี่ยค่ะมาพ่นแบบมาพ่นแบบดีกว่าไม่พ่นแล้วค่ะเลิกพ่นค่ะเพื่อนนะคะมาใส่แกรบมูลไก่ดีกว่าง่ายๆโอ้อยากเอื้อมไปมูลทั้งเลยแต่เจ็บแขนค่ะเพื่อนเจ็บไหล่ยื้อบ่เติงเจ้าเนาะคนเมืองก็คือยื้อไม่เติงนะคะเอื้อมไม่ถึงนะคะยื้อไม่เติงยื้อก็คือเอื้อมไม่เติงไม่ก็คือไม่เหมือนกันไม่นี่ใช้คำเดียวกันเติงก็คือถึงนะคะยื้อบ่เติงนะจ๊ะเพื่อนเจ้าเพราะว่าเจ็บไหล่เพราะว่าเจ็บไหล่เพื่อนเพราะว่าเจ็บไหล่จากการที่ไปนอนที่แม่ห้องสอนไปนอนที่แม่ห้องสอนไม่ผิดนะฮะผิดที่เราขึ้นผิดท่าเองขึ้นผิดท่าเองเอาศอกยันตัวเองลุกขึ้นค่ะเพื่อนที่เป็นพี่ๆนะคะเราเข้าใจแล้วค่ะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนาะการลุกเดินยืนนั่งนะคะมันจะต้องมีสติจริงๆนะคะเราอะค่ะเพื่อนๆขาดสติในการแม้กระทั่งลุกขึ้นมาจากเตียงนะคะเพื่อนทำให้ไหล่นะคะบาดเจ็บไหล่บาดเจ็บนะคะไหล่บาดเจ็บค่ะตอนนี้เจ็บไหล่นะคะแม้เมื่อกี้ขุดดินมันเป็นความสุขนะคะเพื่อนมันทำให้เราลืมความเจ็บปวดไปได้ใช่ไหมคะใช่ไหมมันเป็นเทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจขุดดินเมื่อกี้บึกๆเลยนะก็ใช่ค่ะเพื่อนเนาะมันเป็นการเบี่ยงเบนนะคะความสนใจด้วยเทคนิคมันเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจนั่นแหละค่ะเพื่อนค่ะ นะคะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นจังซี่นะคะมันเป็นจังซี่ค่ะเพื่อนค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะร่างกายแล้วมันก็เป็นสังขารเนาะเพื่อนเนาะมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายถดถอยกันว่าไปตามเรื่องตามราวนะคะได้แต่บอกตัวเองว่าจากหลังจากที่ห่างหายจากโยคะมาเป็นเดือนสงสัย ต้องกลับไปโยคะแล้วค่ะเพื่อนนะคะนิสัยไม่ดีทุกทีนะคะโยคะปกติจะโยคะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อนเนาะไม่ยอมโยคะขี้เกียจนะคะเวลาทำโยคะนี่ต้องบอกเลยนะคะเพื่อนว่ามันทรมานมันไม่ได้มีความสุขมันทรมานแต่เรารู้ถึงคุณประโยชน์ของมันไงคะเพื่อนเรารู้นะคะว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากความเจ็บปวดนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะนะคะคือความยืดหยุ่นความแข็งแรงนี้ไม่ได้ทำโยคะมาประมาณ2 เดือนแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยเลยเจ็บไหล่นะคะเมื่อ
เมื่อไม่ได้ออกกำลังกายค่ะเพื่อนไม่ได้ใช้งานเนาะมันก็อ่อนแอลงไปนะคะมันก็อ่อนแอลงไปอวัยวะไหนไม่ได้ใช้งานมันก็เสื่อมถอยอ่อนแอลงค่ะเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะไม่เห็นสิจ๊ะก็เธอไม่แผนกล้องไปใครจะไปเห็นล่ะใช่ไหมจ๊ะ ถามมาได้เนาะเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนงอนเราเลยเอ้าไปด้วยกันค่ะเอสปรีเดอปารีสต้นนี้ค่ะเพื่อนเอสปรีเดอปารีสไม่เคยได้เห็นดอกหรอกเพราะว่าเด็ดหมดอุ้ยแต่ต้นโตขึ้นเยอะแล้วนะตอนที่ได้มาต้นกระจิ๋วเดียวก็แพงอยู่นะหลายร้อยอยู่นะแต่ตอนนี้ต้นเบอร์เริ่มแล้วค่ะต้นเบอร์เริ่มละนะคะเออนะคะเพื่อนเพื่อนต้นโตแล้วเออเดี๋ยวเผื่อเอามาติดตาดีไหมติดตาแจกเพื่อนเพื่อนดีไหมติดตาแจกเพื่อนเพื่อนดีไหมคะเนาะติดตาแจกเพื่อนเพื่อนดีกว่าวันเกิดดีไหมคะวันเกิดครบรอบ1ปี anniversary เดือนพฤษภาดีไหมคะเดี๋ยวเราร่วมเล่นเกมสนุกสนุกกันอีกดีไหมคะเพื่อนเพื่อนดีไหมนะคะเดี๋ยวพฤษภาเนี้ยเราจะครบรอบ1ปีแล้วนะนะคะเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนประชาสัมพันธ์เนาะเพื่อนเพื่อนท่านอื่นด้วยนะคะจะได้มาร่วมสนุกลุ้นร่วมกันนะคะเพื่อนเพื่อนบอกถ้าประชันประชาสัมพันธ์คนอื่นก็มาแย่งโควต้าของฉันสิเพื่อนคะเพื่อนเจ้ามีสติค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นจริงนะเธอถ้าเกิดฉันประชาสัมพันธ์ให้คนนั้นคนนี้เขารู้ว่าก็มาแย่งฉันสิก็ใช่ค่ะเพื่อนก็ใช่แล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไปเถอะค่ะเพื่อนนะประชาสัมพันธ์กันแบบไร้เหตุผลละเอาอีกละเอาอารมณ์เข้าว่าอีกละค่ะเพื่อนนะคะอันนี้คือเอาอารมณ์เข้าว่าอีกละไร้เหตุผลก็ถูกค่ะถ้ายิ่งประชาสัมพันธ์คนอยู่คนรู้เยอะก็มาแข่งขันกันเยอะสิคะคราวที่แล้วพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่จำนามสกุลได้ห้าวหาญนะคะจังหวัดตราดนะคะเพื่อนๆที่ร่วมเล่นเกมกับเราเมื่อตอนที่เราครบ 1,000 ซับสไครต์นะคะพี่เขาได้เป็นกุหลาบถุง4ต้นนะคะที่เราเลือกให้นะคะแต่รอบนี้เดี๋ยวเดือนพฤษภานะคะเพื่อนๆเดือนพฤษภาเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะดีไหมดีไหมนะคะครบรอบวันเกิดครบรอบวันเกิดของสวนเรานะคะครบรอบวันเกิดของสวนเรานะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอีกนะคะเพื่อนเจ้าเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมกันอีกเจ้าเนาะเล่นเกมม่วนๆนะเจ้าเพื่อนๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรอกเพื่อนๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างหรอกนะเจ้าเขาส่งไปฮื้อเลยนะเจ้าเธอรวยมาจากไหนเธอถึงมาส่งของนั่นของนี่ให้เพื่อนๆไม่ได้รวยมาจากไหนล่ะคะเพื่อนๆมันแบ่งปันกันได้นะพูดแบบนี้นะคะมันแบ่งปันกันได้นะคะเพื่อนๆของมันแบ่งปันกันได้ลีเบลลูล่านะคะเนาะของมันแบ่งปันกันได้ค่ะเพื่อนๆอย่าไปคิดมากนะคะให้เป็นธุระของเรานะคะเพื่อนๆสวยๆอยู่ที่บ้านรอนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ถ้าเพื่อนเล่นเกมแล้วเป็นผู้ชนะนะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆไม่ให้ทุกคนไม่ได้รวยขนาดนั้นไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะแต่มีแบ่งปันให้ได้ต้องบอกแบบนี้นะคะแต่มีแบ่งปันให้เพื่อนได้นะคะมีแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไม่มีปัญหานะคะไม่ได้เพื่อนได้เดือดร้อนหรอกเล่นด้วยกันเพื่อนๆก็อยู่บ้านสวยๆรอรับของรางวัลนะคะซึ่งของรางวัลรอบนี้นะคะเราจะเล่นกันตอนไหนดีกลางพฤษภาดีไหมกลางพฤษภาดีกว่าค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะทั้งหมดนะคะสวยด้วยแก่พี่ไก่นะคะเพื่อนสวยด้วยแก่พี่ไก่นี้ต้องบอกจริงๆเป็นบุญเป็นคุณน้องไก่เหลือเกินนะคะเป็นบุญเป็นคุณน้องไก่เหลือเกินนะเจ้าเนาะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพฤษภากลางพฤษภาเนาะเรามาเล่นเกมนะคะไปด้วยกันถือว่าครบรอบ1ปีครบรอบ1ปีนะคะครบรอบ1ปีที่เราเริ่มทำสวนนะคะที่เราเริ่มทำสวนกุหลาบนะคะเป็นครั้งแรกที่เราลงเสาเอกนะคะสวนกุหลาบนะคะเพื่อนๆเนาะส่วนเดี๋ยวถ้าเกิดครบ 2,000 ซับสไครต์เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาแจกอีกนะคะเพื่อนครบ 2,000 ซับสไครต์นะคะเดี๋ยวเรามาแจกอีกนะคะเพื่อนๆอย่าไปหมั่นไส้ว่าเราอวดร่ำอวดรวยไม่ใช่นะนะคะไม่ใช่นะคะก็สิ่งที่เราให้ไปก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะเพื่อนๆเนาะแต่มันมีคุณค่าทางใจเราเชื่อว่ามันมีคุณค่าทางใจกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเลือกให้ไม่บอกว่าคืออะไรนะคะแต่เราจะเลือกให้ด้วยความตั้งใจของเรานะคะเนาะและคิดว่าเพื่อนน่าจะดีใจหลังจากที่ได้แน่นอนนะคะเช่นเดียวกับคุณพี่อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ขออภัยนะคะที่จำชื่อไม่ได้แต่จำนามสกุลได้ห้าวหาญจากจังหวัดตราดนะคะที่ได้ของรางวัลจากเราไปนะคะเนาะ
พี่เขาก็โทรมานะคะเพื่อนขอบคุณต่างๆนานาไม่คิดว่าจะเราจะส่งไปให้จริงๆนะคะไม่รู้นะแล้วก็จินตนาการไปหรือว่าบางทีท่านอื่นๆอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นแก๊งหลอกลวงหรือเปล่านะคะแต่เราให้จริงๆนะเพื่อนเราไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่ได้มาโกหกนะคะเพื่อนเนาะก็ว่ากันไปเจ้าถ้าใครคิดว่าโกหกแก๊งหลอกลวงไม่ต้องเล่น นะคะไม่ต้องเล่นนะคะว่ากันไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะเพื่อนนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าอยากร่วมสนุกไปด้วยกันไม่ซีเรียสไม่ได้คิดมากนะคะก็ร่วมสนุกกันก็ถูกสิจ๊ะเธอใครอยากร่วมสนุกก็ร่วมสนุกอ่ะ ใครไม่อยากร่วมสนุกเราก็ไม่ว่าค่ะเพื่อนนะคะเนาะสนุกสนานกันไปค่ะดูฝั่งนี้บ้างสิก่อนที่จะจากไปนะคะเนาะหน้าร้อนนะคะส่วนเราจะประมาณนี้เก็บหัวดอกเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือนะคะเก็บหัวดอกเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะคะแต่เดี๋ยวก็โผล่มาอีกนะคะไม่รู้ไปโผล่มาตอนไหนโผล่เร็วมากนะคะน้องเพื่อนเนาะงั้นวันนี้นะคะพาเดินซ้ายก็แล้วเดินขวาก็แล้วเธอไปปลูกตรงนู้นแต่เธอจะมาลาตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแอบตัดหัวดอกไปด้วยนะคะเขาจะแอบเสมอนะคะเพื่อนเนาะนะคะเธอไปปลูกตรงนู้นแต่เธอจะมาตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยค่ะหัวบ้างไม่หัวบ้างก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนหัวดอกบ้างไม่หัวดอกบ้างก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาลากันตรงนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนไม่เป็นไรตรงนู้นปลูกไปแล้วก็ปลูกไปนะคะลากันตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนาะลากันกับน้อง2ต้นเนี่ยค่ะที่เราได้มาจากสวนจีระโรสนะคะเพื่อนนะคะนี่อุ๊ยโอ้ยาเนี่ยเพื่อนนะคะขอยาไปโยนทิ้งก่อนเฮ้ย1 2 3ปุ๊ชโอ้ยเจ็บลายนะคะเอ้ามาลากันด้วยนี่ก็ได้ค่ะเพื่อน2ต้นนี้ที่เราได้จากจีระโรสค่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างสูงเจ้าเนาะที่เอ็นดูเฮามาโดยตลอดเขาต้องบอกว่าเฮาอ่ะไม่ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆนะคะเป็นการส่วนตัวเลยนะคะแต่เราสัมผัสได้นะเจ้าน้องเฮาสัมผัสได้ว่าพี่ๆเพื่อนๆนะเจ้าฮักและเอ็นดูเฮาขนาดเลยจากอะหยังจากการที่พี่ๆเพื่อนๆตามไปอุดหนุนพี่พิมพ์พี่แวงป้าจุ๋มน้องจริงๆหรือว่าน้องพิงค์อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็บอกเรามานะคะว่ามีเนี่ยค่ะ FC จากช่องเนี่ยค่ะทาสกุหลาบโรสบิวตี้นะคะเขาโทรมาสั่งนะคะจากพี่พิมพ์พี่แวงค่ะเพื่อนๆที่เขาจะอะไรนะจะเซ็งสวนคือจะไม่ทำอาชีพนี้แล้วนะคะกลายเป็นเจอหน้าเรายิ้มกระโดดกอดเนี่ยค่ะเพื่อนๆว่าดีใจขอบคุณเรามากเนาะที่เราเอาไปลงช่องแล้วมันมีคนตอบรับดีเนี่ยค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะนี่พูดจริงๆนะเราไม่เคยได้อะไรจากการทำสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆไม่เคยได้อะไรเลยนะพูดแล้วอยากร้องไห้ ตลกละเธออย่ามาดึงดราม่านะคะต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่เอ็นดูเรามากขนาดนี้นะคะเราไม่ได้รู้จักเพื่อนๆเป็นการส่วนตัวหรือคบกันมานานอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนาะแต่เพื่อนๆมีความรักและเอ็นดูต่อเรามากขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆเราอยากจะบอกนะคะว่าทุกอย่างที่เราบอกที่เราพูดในคลิปทั้งหมดนะคะเป็นความจริงที่เราทำในคลิปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆบางต้นทดลองทำแบบนี้ตายจริงกันเพื่อนแต่ต้นที่งามเราก็ทำแบบนี้จริงๆเช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าวิธีของสนเราคือแกะที่กลายเป็นหลักเนี่ยค่ะเราทำอย่างนั้นจริงๆค่ะเพื่อนๆเราทำอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วมันก็ได้ผลจริงเราเลยอยากแบ่งปันนะคะแต่พี่ๆท่านไหนที่คิดว่าไม่สะดวกปล่อยผ่านค่ะเพื่อนๆอย่าไปคิดมากนะคะเราแค่นำเสนออีกทางเลือกหนึ่งนะคะแค่นำเสนออีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นซึ่งพี่ๆจะทำหรือไม่ทำตามเราไม่เคยโกรธไม่เคยเคืองเลยค่ะนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเต้าอันเจ้าเนาะแล้วก็ถึงจุดนี้เฮาบอกตรงๆเลยว่าเฮาขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากๆมากๆจากใจเลยนะคะเนาะพี่ๆเอ็นดูเรามากจริงๆนะคะแล้วเราก็ขอบคุณจริงๆนะคะเราถึงได้ส่งของรางวัลไปให้พี่ๆได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ส่งไปให้อ่ะมันเล็กน้อยมากกว่าสิ่งที่พี่ๆได้ทำให้กับเรามากนะคะแล้วก็
นะคะเกิดมีส่วนไหนนะคะถ้าคิดว่าการที่เราได้ไปถ่ายทำเนี่ยค่ะแล้วมันสามารถช่วยให้พี่ๆมันดีขึ้นได้ช่วยให้พี่ๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะเราบอกตรงๆนะค่าอินเทอร์เน็ตเราต่อเดือนเราเสียอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะเนาะยังไงก็เสียเท่านั้นนะคะ200-300เนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราอะถ้ามีอะไรให้เราช่วยเหลือนะคะพี่ๆบอกได้นะคะถ้าไม่ลำบากจนเกินไปต้องบอกว่าถ้าไม่ลำบากถ้าไม่เบียดเบียนถ้าเราดูแล้วไม่ได้เบียดเบียนตัวเราจนเกินไปเราสามารถช่วยได้เราจะช่วยพี่อย่างเต็มความรู้ความสามารถที่เรามีนะคะเพื่อนแต่ออกตัวก่อนนะออกตัวว่าไม่ได้จบเกษตรค่ะสิ่งที่ทำจากประสบการณ์ของคนแก่คนเฒ่าที่เขาบอกมาสิ่งที่ทำตามคำแนะนำของพี่ๆในเพจกุหลาบต่างๆนะคะสิ่งที่ทำจากประสบการณ์การปลูกต้นไม้ของเราเองด้วยผสมผสานกันนะคะที่เราเคยทำมานะคะมันบวกกันไปหลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆเนาะนะคะสิ่งที่ทำเกิดจากความเล่อเกิดจากความคึกขนองที่เราก็อยากรู้ที่เราก็อยากลองด้วยค่ะเพื่อนเนาะอย่าถือสากันเลยนะคะบางอย่างที่มันผิดพลาดที่มันไม่ใช่นะเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเข้าใจละค่ะนะเจ้าเนาะแต่เฮาก็อยากลองไงเพื่อนๆเราอาจจะยังไม่เคยเต้าเราอาจจะยังไม่เคยล้มเฮาก็อยากจะลองเต้าดูว่าถ้าล้มลงไปแล้วมันจะเจ็บมากใดเฮาก็อยากรู้นะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าเพื่อนเจ้าขอพระคุณเพื่อนๆตรงนี้กราบขอพระคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงเลยเจ้าที่เอ็นดูเรานะเจ้าเนาะจะจบนะเจ้าอารามอารามนานเหลือเกิน นะคะขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านจริงๆนะคะเนาะขอพระคุณมากๆเจ้าขอพระคุณจากใจแต่เจ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพที่มีให้กันนะคะเห็นพี่ไก่นะคะวันนั้นไปเจอพี่ไก่เนาะโอ้พี่ไก่ดีใจมากทำอย่างกับเราเป็นดาราเราก็เขินอายเหมือนกันนะคะเพื่อนเขินเหมือนกันนะคะบางคนเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะคะเนาะนะคะพี่ไก่วิ่งเข้ามานะคะว่าเป็น FC ค่ะวิ่งเข้ามากระโดดกอดโผล่หาเราก็เขินเขินนะแล้วก็ชาวบ้านคนหนึ่งนะคะเพื่อนเจ้าเนาะนะคะเพื่อนๆก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์แอด Subscribe นะเจ้านะเจ้าเฮาก็จะมีสาระม่วนๆเอ้ยเจ้าเนาะม่วนพองบ่ม่วนหลายม่วนหลายบ่ม่วนพองเอ้ยเจ้า ว่ากันไปนะเจ้าจะไปคึกนักเนาะนะเจ้าส่วนพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมีคุณยายมีคุณป้าด้วยนะเจ้ามาชมคลิปเฮานะเจ้าบอกคุณยายอย่างนั้นคุณยายอย่างนี้ถ้าสะดวกคุณยายทำตามวิธีการที่หนูนำเสนอได้เลยค่ะเนาะหนูทดลองแล้วค่ะผลดังที่คุณยายหรือคุณป้าเห็นนะคะหรือที่คุณลุงเห็นนะคะส่วนถ้าไม่สะดวกนะคะไม่ต้องทำตามเสียงอันตรายเจ้าเนาะนอนนั่งชิวๆในห้องในบ้านนะเจ้าดูเฮาปลูกดีกว่าได้ฟิลเหมือนกันนะเจ้าดูเฮาปลูกได้เจ้าได้อารมณ์เหมือนกันเลยดูเราปลูกได้นะคะไม่ต้องไปเสียเหงื่อทำเองนะคะเสี่ยงต่อการหกล้มลื่นล้มแล้วเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะเนาะดูเราทำดีกว่าค่ะเพลินพอกันนะคะเพลินพอกันเจ้านะคะสุดท้ายนี้รอบสองละขอบคุณเพื่อนๆนะเจ้าที่กดไลค์กดแชร์แอนด์ Subscribe นะคะเพื่อเฮามาโดยตลอดนะเจ้าเนาะแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีเจ้า